ากเราจะพูดถึงยานพาหนะติดอาวุธมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีการใช้งานในสงครามมาอย่างยาวนานมากบางก็มาในรูปแบบของรถหุ้มเกราะติดอาวุธบางก็มาในรูปแบบของรถถังแตกต่างกันออกไปตามการใช้งานในสนามรบซึ่งทุกอย่างที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่มีจุดเริ่มต้นวันนี้ในเรื่องราวของเครื่องจักรสงครามตอนพิเศษเราจะขอพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับจักรยานยนต์4ล้อติดอาวุธที่ใครเห็นในตอนนี้ก็ต่างพากันหัวเราะจักรยานยนต์ติดอาวุธซิมควอดรีไซเคิลมอเตอร์สเกาย้อนกลับไปในอดีตราวศตวรรษที่19เฟเดอริกริชาร์ดซิมนักประดิษฐ์ชาวอังกฤษผู้โด่งดังจากการออกแบบจักรยานยนต์4ล้อติดปืนกลในช่วงปี1898พื้นเพของเฟเดอริกริชาร์ดซิมเขาเกิดที่เมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมนีในเดือนสิงหาคมปี1853เขาเป็นลูกครึ่งอังกฤษเยอรมันมีพ่อเป็นคนอังกฤษและมีแม่เป็นคนเยอรมันในปี1889ซิมในวัย26ปีได้พบกับก็อตทีฟดัมเลอร์วิศวกรชาวเยอรมันผู้บุกเบิกการผลิตเครื่องยนต์สันดาปภายในและได้กลายเป็นเพื่อนที่แน่นแฟ้นต่อกันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในปี1890ซิมได้ซื้อสิทธิ์ในการใช้และผลิตเครื่องยนต์เบนซินความเร็วสูงของแดมเลอร์และสิทธิบัตรอื่นๆในเครือจักรวรรดิอังกฤษและได้นำพวกมันมาใช้งานขังแรกในการเปิดตัวยานยนต์ของเขาและในไม่ช้าสิ่งเหล่านี้มันก็กลายเป็นการปูทางไปสู่การเริ่มต้นอุตสาหกรรมยานยนต์ของอังกฤษจากนั้นในปี1896ซิมได้เป็นวิศวกรที่ปรึกษาให้กับ British Motor Syndicate หรือ BMS ที่ถูกจัดตั้งขึ้นในปี1896นอกจากนี้เขายังเป็นผู้ก่อตั้ง Royal Automobile Club แห่งสหราชอาณาจักรในปี1897และเขายังได้ยื่นจดสิทธิบัตรสำหรับแนวคิดทางทหารครั้งแรกของเขาในเดือนมกราคมปี1898สำหรับแนวคิดในการปรับปรุงชุดเกราะของยานพาหนะจากโปรเจกต์ไทยซึ่งอาจเชื่อมโยงกับรถสงครามของเขาในภายหลังต่อมาในปี1899เฟเดริกซิมได้ออกแบบยานพาหนะทางทหารครั้งแรกของเขาซึ่งมีดีไซน์คล้ายคลึงกับออโต้คาร์ของเอ็ดเวิร์ดโจเอลเพนนิงตันนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันที่วาดไว้ในปี1896โดยการออกแบบรถคันนี้ของซิมกลายเป็นหนึ่งในผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขานั่นก็คือรถจักรยานยนต์4ล้อติดอาวุธที่สร้างเสร็จในเดือนมีนาคมปี1899ห่างจากสงครามโลกครั้งที่1เกือบ1ชั่วอายุคนซึ่งในเวลานั้นคำศัพท์อย่างรถหุ้มเกราะและสงครามหุ้มเกราะยังไม่มีอยู่ในพจนานุกรมอีกทั้งคำว่ารถถังที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ห่างออกไปอีกกว่าทศวรรษหลังจากต้นแบบของซิมสร้างเสร็จสมบูรณ์ลักษณะภายนอกของมอเตอร์สเกาต์รถคันนี้เป็นรถ4ล้อที่ใช้ยางลมแบบมาตรฐานขับเคลื่อนได้2ระบบได้แก่แบบแรกคือใช้ที่ปั่นเหมือนกับปั่นจักรยานทั่วไปที่เราใช้กันในปัจจุบันและแบบที่2จะใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็กกำลังขับเคลื่อน 1.5 แรงม้าขับเคลื่อนล้อหลังผ่านโซ่มีเชื้อเพลิงสำหรับใช้งานเพียงพอสำหรับระยะทาง193กิโลเมตรที่ความเร็ว29กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถ้าหากใช้ถังเชื้อเพลิงแบบคู่ก็จะสามารถวิ่งได้ไกลถึง386กิโลเมตรเลยทีเดียวมาในส่วนของอาวุธยุทโธปกรณ์ในการออกแบบของซิมเขาเลือกใช้ปืนกลแม็กซิมแบบเบาลำกล้องจุด303มาร์ค4จัดวางอยู่ในตำแหน่งด้านหน้าของรถเพื่อให้ผู้ยิงสามารถที่จะยิงได้ง่ายแม้จะอยู่ในท่าใช้ปืนจากตำแหน่งขี่นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งกรอกกันกระสุนขนาดเล็กไว้ที่ด้านหน้าของรถสำหรับไว้ป้องกันผู้ขับขี่โดยจะเว้นช่องปืนตรงกลางไว้สำหรับการยิงและการมองหากเราดูเพียงแค่รูปรถคันนี้ของซิมอาจจะเป็นแนวคิดที่น่าตลกขบขันอย่างมากซึ่งหลายคนคิดว่ามันจะเอาไปใช้ในการสู้รบจริงๆได้อย่างไรซึ่งน่าจะเป็นการทำขึ้นเพื่อความบันเทิงมากกว่าแต่จริงๆแล้วแนวคิดนี้ของซิมจริงจังมากโดยความตั้งใจเดิมของเขาตั้งใจที่จะให้รถคันนี้เป็นอุปกรณ์ยึดเคลื่อนที่มากกว่าจะเป็นรถปืนสำหรับต่อสู้อย่างที่หลายคนคิดโดยมอเตอร์สเกาต์ของซิมสามารถที่จะถอดปืนออกแล้วนำมาใช้ในลักษณะรถลากเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายเสบียงหรือผู้บาดเจ็บ
ซึ่งหลักฐานที่ว่าเขาจริงจังกับมันมากนั่นก็คือเขาได้พัฒนามอเตอร์สเกาต์ไปถึงขั้นที่ว่าหากผู้ขับขี่ต้องการใช้ปืนกลในขณะที่เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปด้วยก็สามารถที่จะทำได้เนื่องจากการออกแบบของซิมนั้นมีการจัดวางปืนที่ดีมากไม่รบกวนทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ขณะยิงและเคลื่อนที่ไปด้วยเลยแม้แต่น้อยและถ้าหากคุณคิดว่ารถคันแค่นี้จะมีปัญญาบรรทุกกระสุนได้กี่นัดบอกได้เลยว่าถึงแม้รถจะคันเล็กแต่มอเตอร์สเกาต์ของซิมมีที่เก็บกระสุนเพิ่มเติมอีกถึง 1,000 นัดโดยใช้วิธีป้องกระสุนด้วยสายกระสุนใต้ปืนกลระหว่างล้อหน้าซึ่งทำให้มันไม่ต้องเปลี่ยนกระสุนบ่อยและสามารถยิงตอบโต้ศัตรูได้อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งแม้จะมีการผลิตตัวอย่างการทำงานของมอเตอร์สเกาต์ออกมาและได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่รถคันนี้ก็ไม่ได้ถูกเสนอขายให้กับกองทัพใดๆเป็นเพียงแค่สิ่งประดิษฐ์ที่เฟเดริกริชาร์ดซิมทำขึ้นเพื่อเป็นการทดลองแนวคิดเท่านั้นซึ่งถึงแม้ว่าในที่สุดแม้ว่ารถคันนี้จะไม่ได้ถูกขายให้กับชาติใดเลยแต่แนวความคิดของซิมนั้นขายได้เนื่องจากในเวลานั้นมีการสร้างหน่วยที่ใช้จักรยานและรถจักรยานยนต์ติดอาวุธขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดลองซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นชะตากรรมของมอเตอร์สเกาต์ก็ไม่มีใครทราบว่าเป็นอย่างไรต่อไปแต่มีแนวโน้มว่าจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นรถ4ล้อและขายออกไปซึ่งถึงแม้ว่าเฟเดริกซิมอาจจะไม่ได้รับสัญญาใดๆจากทางกองทัพเลยแม้แต่สัญญาเดียวสำหรับแนวคิดของเขาแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้และมุ่งมั่นออกแบบสิ่งประดิษฐ์ของเขาต่อไปโดยต่อยอดจากมอเตอร์สเกาต์ให้กลายเป็นของที่ใหญ่กว่านั้นมากและก็ได้กลายเป็นวอร์คาร์รถหุ้มเกราะจริงคันแรกของโลกในเวลาต่อมาเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไปด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานำมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ